บทนำสู่บทเรียนสู่การเป็นผู้สร้างสาวกสู่การเป็นผู้สร้างสาวกแบ่งเป็นสองภาคเรียนด้วยกันภาคเรียนละ12สัปดาห์คือการสู่การเป็นผู้สร้างสาวกและสู่การเป็นผู้สร้างสาวกตอนที่สองเนื่องจากเราได้ดูภาพรวมสั้นๆไปแล้วตอนนี้มาคิดถึงคำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนชุดนี้กันคุณอาจสังเกตว่าผมใช้สองคำที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดคือผู้เชื่อใหม่และสมาชิกใหม่ คำว่าผู้เชื่อใหม่คงไม่ต้องอธิบายอะไรแต่คำว่าสมาชิกใหม่อาจหมายถึงคนจากหลากหลายภูมิหลังที่มาร่วมคริสตจักรของคุณพวกเขานั้นอาจจะเพิ่งย้ายมาอยู่ในชุมชนของคุณหรือพวกเขาอาจย้ายมาจากคริสตจักรอื่นในพื้นที่ของคุณเราได้พบว่าสมาชิกที่ย้ายมาส่วนใหญ่หรือไม่ก็ทั้งหมดจําเป็นต้องได้รับการสร้างส่วนตัวเพราะพวกเขาไม่เคยได้รับการสร้างที่คริสตจักรเดิมนอกจากนั้น ยังเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องจําไว้ว่าการสร้างสาวกที่แท้จริงต้องเป็นวิถีชีวิตของคริสเตียนดังนั้นเราไม่ควรจะมองว่ามันมีค่าเท่ากับแผนงานของคริตจ,จักรตามปกติแล้วแผนงานต่างๆของคริตจ,จักมักจะมีจุดเริ่มต้นและจุดที่คาดหมายว่าจะสิ้นสุดแต่การสร้างสาวกต้องเป็นพันธกิจของเราไปตลอดชีวิต ลองคิดดูว่าการสร้างสาวกจะสร้างความแตกต่างในทางที่ดีได้มากแค่ไหนเมื่อผู้เชื่อใหม่และสมาชิกใหม่ของคริตจักรของคุณได้สร้างมิตรภาพแบบคริสเตียนโดยทันทีกับผู้สร้างสาวกที่ผ่านการฝึกของคริตจักรคุณนี่คือวิธีที่การทวีคูณจะเริ่มขึ้นการศึกษาวิจัยหลายชิ้นเปิดเผยว,ว่าถ้าสมาชิกใหม่ไม่ได้สร้างมิตรภาพที่มีความหมายในช่วงหเดือนแรกโดยปกติแล้วพวกเขามักจะออกประตูหลังไปเงียบๆโดยไม่มีใครสังเกตเห็น ในฐานะผู้นำกลุ่มย่อยคุณอยากเห็นผู้เชื่อใหม่รุ่นต่อไปในกิจักรของคุณได้รับการฝึกให้เติบโตเป็นพยานและทวีคูณโดยการสร้างคนอื่นไหมล่ะครับครับสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้และขั้นตอนแรกก็คือคุณฝึกผู้สร้างสามวกลุ่มหนึ่งให้ดูแลผู้เชื่อใหม่และสมาชิกใหม่แต่และคนที่เข้ามาในากิจจกรของคุณนั่นเอง